สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะแอดหวานก็จะมาเล่าเรื่องแดจังกึมนะคะจอมนางแห่งวังหลวงตอนที่42่ํากลังเข้มข้นมากๆเลยค่ะเมื่อได้รู้อาการที่จะเกิดกับโยนเซงแล้วแซซังกุมก็ถามย้ำว่าแค่ใช้อาหารก็เล่นงานได้แล้วหรือ โยรีจึงอธิบายต่อว่าอาหารพวกเนี้ยดูผิวเผินนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภทุกคนส่วนคนที่เป็นโรคลมนั้นโดยปกติจะมีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้เมื่อเกิดอาการขึ้นก็จะหาคนรับผิดชอบลำบาก แซ่ซังกุ่งก็ว่าต้องขัดขวางให้ได้เพราะตอนนี้โยนเซงงได้เป็นพระสนมแล้วหากขอดพระโอรสพวกตนจะลำบากกึมยงก็ถามบ้างว่าทำแบบเนี้จังกึมจะเข้ามาแส่ไม่ได้ใช่ไหม จังกึมที่นอกห้องได้ยินดังนั้นก็รีบเดินจำเอาไปที่ห้องเครื่องซึ่งสางยากำลังตักอาหารจะนำไปให้โยนเซงจางกึมจึงสั่งห้ามไม่ให้โยนเซงนั้นกินอาหารที่มีไขมันอีกต่อไปแล้ววันหลังจะบอกถึงรายละเอียดส่วนโยรีเมื่อมาที่ห้องยาหมอหญิงแจ้งว่าหมอซิมนั้นต้องการให้พบให้รีบไปที่ตำหนักพัสนมลีที่ตำหนักพัสนมลีบินสังกุง หมอซิมจังกึมซิมปีและหมอหญิงอีกหลายคนก็อยู่ที่นี่ด้วยเมื่อโยรีเข้ามาหมอซิมสั่งให้ซิมปีนั้นจวดชีพรจรให้โยนเซ็งซิมปีก็ว่าจุดยิ้นแมะเต้นแรงกว่าที่เคยและพบว่าจุดสั่งแมะนั้นเต้นอย่างแผ่วเบาด้วย หมอซิมถามถึงเครื่องเสวยที่จัดให้บินสังกุงก็บอกว่าหมอหญิงโยรีสั่งให้เสวยของดีๆจึงไปขอเนื้อมาต้มรวมทั้งกุ้งหอยมาบำรุงทุกวันไม่ได้ขาดแล้วถามกลับว่าพัสนมมีปัญหาอะไรหมอหลวงหญิงตอบว่าเป็นการตรวจตามระยะเวลาเพื่อติดตามพัฒนาการของเด็กจางกึมนั้นส่งสายตาให้โยนเซงพร้อมพยักหน้าให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัว ตนนั้นอยู่ด้วยในที่ประชุมหมอหลวงหมอซิมถามโยรีว่าทำไปเพื่ออะไรหากไม่มีจุดประสงค์อื่นทำไมจึงสั่งอาหารประเภทนั้นถวายพระสนมโยรีอึกอักหมอซิมจึงพูดต่อว่าแม้ผู้หญิงตั้งครรภจะตรวจชีพจรลำบากแต่ซิมปีซึ่งเป็นหมอใหม่กว่ายังตรวจพบหากบอกว่าไม่รู้คงฟังไม่ขึ้นแล้วถามย้ำอีกว่าทำเพื่ออะไรโยรีไม่กล้าตอบ หมอหลีจะช่วยแกงถามว่าไม่รู้หรือหมอซองเสริมว่าเป็นไปไม่ได้ที่โยรีจะแยกอาการโรคลมกับโรคโลหิตจางไม่ออกหมอโศก็ว่าตนหลับตาซีซัวตรวจชีพจรอย่างแยกออกเลยต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่โยรีจึงทำเช่นนี้หมอซิมพูดต่อว่าถ้าโยรีไม่รู้จริงๆแสดงว่าความเชื่อถือที่พวกตนมอบให้นั้นเสียเปล่า แล้วถามย้ำอีกว่าไม่สามารถตรวจได้จริงหรือหมอหลวงหญิงสำทับให้อีกรีบตอบสิจังกึมยืนฟังด้วยใบหน้าแข่งคึมในที่สุดโยรีตอบว่าตนนั้นไม่รู้จริงๆขออภัยด้วยหมอซิมตวาดว่าเพราะความไม่รู้ครั้งนี้จะทําให้พระสนมลีมีอันตรายถึงชีวิตคนเป็นหมออ้างไม่รู้เพื่อปัดสวะได้อย่างไรกันพระสนมเป็นโรคลมแล้วตั้งคันนับว่ามีความเสี่ยงสูง ยิ่งต้องระวังเรื่องอาหารและดูแลสุขภาพเพื่อที่จะไม่ให้คลอดลำบากนาทีหมอหญิงต้องป้องกันโรคภัยทุกชนิดพื้นฐานเหล่านี้ไม่รู้หรือไงพวกเนื้อสัตว์กับอาหารทะเลทำให้เด็กในคันนั้นมีอันตรายอย่างมากไม่รู้อีกหรือแล้วถามย้ำอีกว่าไม่รู้จริงหรือจากนั้นก็พูดต่อว่าแสดงว่าเมื่อก่อนโยรีพูดถูกที่ว่าตัวเองนั้นต้องเรียนรู้อีกมากนั่นไม่ใช่คำพูดเลื่อนลอย แล้วหันมาพูดกับหมอหลีว่าเด็กคนนี้ให้อยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วควรส่งไปฝึกหัดใหม่ที่หน่วยแพทย์ชุมชนหมอลีอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วก็ว่าโยรีมีความผิดก็จริงแต่ถ้าเอะอะก็ไล่คนออกสํานักหมอหลวงก็จะไม่เหลือใครเมื่อนางยอมรับความผิดพลาดก็ให้เข้าเวรมากขึ้นเพื่อสํานึกตนปรับปรุงตัวใหม่หมอซิมจะแยงก็ถูกตัดบทว่าเอาตามนี้ หมอซิมจึงเงียบไปได้วยความรู้สึกไม่พอใจออกจากที่ประชุมโยลีเดินสวนกับจังกึมก็พูดเน็บวาสะใจแล้วใช่ไหมจังกึมตอบว่าท้าตอนนี้สองสังกุงและฮันสังกุงอยู่จะไม่ให้อภัยคนที่ใช้อาหารสร้างอิทธิพลและความมั่งคั่งให้ตนเองเด็ดขาดแม้ตนก็ไม่ได้รับการยกเว้นขนาดอาหารยังอภัยไม่ได้แล้วจะให้อภัยหมอที่เห็นชีวิตคนอื่นเป็นผักป่าได้อย่างไร แล้วก็บอกว่าฟังให้ดีถ้าอย่างกลาใช้วิธีศกโปกอีกตนจะตามเล่นงานอีกให้กลับไปบอกแซสซังกุงด้วยว่าตนจะไม่เอาอย่างซองซังกุงและฮันซังกุงในอดีตที่ยอมให้นางปรับปั๊มง่ายๆจนยอมออกจากวังในที่สุดแล้วเดินจากไปแต่โยรีก็ฟังด้วยสีหน้าที่ไม่ยี่ระที่ห้องเครื่องตำหนักพัสนมลีบินซังกุงเตรียมอาหารไปบ่นไปว่าทำไมเปลี่ยนอาหารเป็นแบบนี้ สัางยาว่าหมอหลวงสั่งมาก็ทําตามโดยไม่รู้สาเหตุจังกึมเข้ามาก็ถูกบินสังกึงถามและบ่นเป็นชุดว่าคนกําลังท้องกินแบบนี้จะมีประโยชน์หรือจังกึมตอบเพียงว่าพัะนนมเสวยได้แต่แบบนี้เมื่อนั่งคุยกันในห้องจึงอธิบายรายละเอียดให้ฟังบินสังกุงสงสัยว่าทำไมเนาะโยรีจึงสันนิฐานว่าเป็นโลหิตจ,จังสร้างยาข้องใจถามว่าโยรีเป็นคนเก่งไม่ใช่หรือ จางกึมจึงบอกอย่างลำบากใจว่าทั้งหมดนี้แสสังกึงบงการอยู่เบื้องหลังทั้งบินสังกุงและซางยาตกใจมากบ่นว่าทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้จังกึมพูดต่อว่าแสสังกุงคงกลัวพระราชาจะโปรดสนมลีมากไปกว่านี้ซางยาเสนอให้นำเรื่องทูลพระราชาบินสังกุงแย้งว่าไม่มีหลักฐานพอถ้าแสสังกุงปฏิเสธพวกตนก็หมดท่าแล้ว อีกอย่างคนเขาจะว่าสนมลีต้องการเรียกร้องความสนใจพระมเหสีองค์ก่อนก็นกแบบนี้จังกึมจึงว่าให้ช่วยกันดูแลโยนเซงให้ดีแต่อย่าให้รู้เรื่องนี้เพราะอาการจะสุดหนักลงได้ให้คอยดูแลอยู่ใกล้ๆและให้บินสังกุงนั้นหาวิธีทำให้โยนเซงมีจิตใจที่เบิกบานขึ้นให้ต้มน้ำเก๊ก้วยให้ดื่มบ่อยๆเพราะมีประโยชน์ต่อโรคลม น้ำสาลีหรือเนื้อสาลีก็ดีต่อสุขภาพจะช่วยขับความร้อนจากภายในโดยเฉพาะสาลีจากเมืองลอจูที่นอกจากช่วยลดความร้อนในได้แล้วยังช่วยให้ระบายได้ดีอีกด้วยต่อไปอาหารห้ามใส่รสเค็มหรือมันเกินไปให้ใช้ผักผลไม้เยอะๆพวกถั่วเต้าหู้ก็ยิ่งดีป่านึ่งให้กินมากหน่อย แล้วสำทับบินสังกุงว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าอยู่ห่างจากโยนเซนเด็ดขาดห่ากมีอะไรเกิดขึ้นให้รีบบอกตนทันทีแล้วก็บ่นว่าตอนนี้แซสังกุงอาจรู้เรื่องแล้วแต่คงไม่กล้าทำอะไรในช่วงนี้ต่อมาจังกึมก็ยืนใต้ต้นไม้นึกถึงหันสังกุงแล้วบอกว่าตนไม่อยากรอไม่อยากอดทนอีกแล้วบินจุงโฮนั้นเดินมาพบเขาจึงเดินปรับทุกกันต่อ ชายหนุ่มก็ว่าพวกเขาก้าทำขนาดนี้หรือสาวน้อยจึงว่าหากตนนั้นรอต่อไปโดยไม่ทำอะไรเลยคนรอบข้างอาจถูกปองร้ายมากกว่านี้ชายหนุ่มก็เตือนให้ระวังเพราะแม้อิทธิพลของใต้เท้าวูนั้นจะลดน้อยลงแต่คนพวกเนี้ยไม่ธรรมดาตนเองก็แอบเฝ้าดูอยู่อย่างลับๆพวกเขามีอำนาจอยู่มากเล่นงานไม่ได้ง่ายๆจังกึมก็บอกว่าการต่อกรกับพวกเขานั้น ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ยากทั้งนั้นบางครั้งถ้าเป็นฝ่ายลุกก่อนอาจเป็นผลดีมากกว่าก็ได้ตนอยากสืบให้รู้ก่อนว่าคราวนั้นพระราชานะทรงหมดสติได้อย่างไรชายหนุ่มถามว่าจังกึมคิดว่าเป็นการรักษาผิดหรือสาวน้อยบอกว่าดูจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วมันเป็นไปได้อย่างมากน่าจะดูจากประวัติการรักษาส่วนพระองค์ชายหนุ่มบอกว่าที่เก็บบันทึกมีการคุ้มกันหนานแน่นมาก มีเพียงมหาเล็กฝ่ายในที่รับคำสั่งจากกรมวังเท่านั้นจึงเข้าไปได้ขุนนางผู้ใหญ่อ่ะยังห้ามเข้าไปเลยจังกึมแย้งว่าหมอหลวงเข้าได้ชายหนุ่มก็ว่าหมอหลวงจะเข้าได้ก็เมื่อพระราชาทรงพระประชวรแต่ต้องได้รับคำสั่งจากกรมวังให้เข้าดูบันทึกได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นจังกึมก็บอกว่าตนเชื่อว่าต้องมีวิธีตนจะหาทางให้ได้ชายหนุ่มฟังแล้วก็ถอนหายใจ จังกึมนั้นมายืนมองห้องทะเบียนที่เก็บบันทึกประวัติการรักษาส่วนพระองค์แล้วนึกถึงใต้เท้าเครื่องต้นที่เคยพูดว่าเรื่องใหญ่นั้นอาจช่วยไม่ได้แต่เรื่องเล็กๆพอไว้หากมีอะไรให้มาหาได้จังกึมก็จึงไปพบใต้เท้าเครื่องต้นเอ่ยขอร้องให้ช่วยให้โยนเซ็งได้ถวายงานพระราชา ต้เถาเคื่องตนก็ว่าเรื่องเนี้ยมีแต่ทําตามพระประสงค์เท่านั้นแต่ถ้ามีโอกาสก็จะช่วยทูนเสนอให้สาวน้อยว่ามีอีกเรื่องตนอยากดูประวัติการรักษาส่วนพระองค์ไต้เถวเคืองตนตกใจทําตาโตสาวน้อยก็ฉีกแจงว่าตนนั้นเข้าใจว่าหมอหญิงไม่มีสิทธิ์ก้าวไกลแต่ตนนั้นอยากล้างมนทินให้หันสังกุง ตายถาวเครื่องต้นก็พูดดุว่าทําไม่ได้นั่นเป็นเขตห่วงห้ามยังไงก็เข้าไม่ได้ให้ตัดใจเสียขังนึกขู่แอบใช้ท่อนเหล็กไปแคะจมูกองพระพุทธรูปในวัดออกมาด้านภรรยาขัางนึกขู่ก็ไปขอยืมเสื้อเด็กจากเพื่อนบ้านมาแล้วแอบเอาไปให้บินสังกุงนำไปให้โยนเซ็งบอกว่าเป็นของคลัง บินสังกุงนั้นนำมาให้โยนเซงดูบอกว่าเป็นเสื้อของลูกชายคนแรกของหญิงที่มีลูกสิบห้าคนให้เอาไว้ใต้หมอนจะได้คอดพระโอรสอย่างราบรื่นสมหวังส่วนจมูกพระพุทธรูปนั้นให้คอยลูบจะได้คลอดอย่างปลอดภัยชาวบ้านต้องเข้าคิวมารูปกัน โยนเซงถามต่อว่าช่วงนี้ทำไมเปลี่ยนจากโยรีมาเป็นจังกึมดูแลตนและอาหารก็เปลี่ยนไปแล้วยังมีคนสำนักหมอหลวงผัดกันมาตรวจชีพจรอีกบินสังกุงก็บอกว่าเป็นความเห็นของจังกึมเสนอว่าทำแบบเนี้ดีทุกคนจึงเห็นชอบด้วยโยนเซงก็เล่าต่อว่าช่วงเนี้ยตนมักฝันร้ายเห็นแซสังกุงและกลึมยองทำอะไรบางอย่างรู้สึกว่าจังกึมจะมีอันตรายจึงกุ้มใจ บินซังกุงปอบว่าโบราณว่าไว้ฝันร้ายน่ะกลายเป็นดีไม่ต้องกังวหลหรอกทางด้านจังกึมก็มาพบหมอซองก็แจ้งว่าทุกเช้าพระมเหสีนั้นทรงบ่นว่าหัวไหล่เจ็บมากขึ้นตนห่วงว่าจะทรงมีโรคอื่นแทรกซ้อนจึงอยากดูประวัติการรักษาส่วนพระองค์ที่ทะเบียนฝ่ายในหมอซองก็บอกว่าน่าจะเกิดจากวิกผมนั้นหนักเกินไปให้ถวายการนวดบ่อยๆก็พอ สาวน้อยอ้อนว่าตนนั้นเป็นหมอหญิงประจำพระองค์จึงอยากรู้ประวัติการรักษาให้มากกว่านี้รวมทั้งโรคที่เคยเป็นแล้วก็ประวัติครอบครัวด้วยขอให้อนุญาตหมอซองบอกว่าตนรู้นิสัยของจังกึมว่าเมื่อทำอะไรก็อยากให้ดีพร้อมแต่ห้องทะเบียนเป็นเขตห่วงห้ามตนจะเข้าได้ต้องได้รับคำสั่งจากหมอใหญ่โดยหมอใหญ่นั้นต้องแจ้งเจ้ากรมมหาดเล็กอีกต่อหนึ่ง แซซังกุงนั้นมานำเรื่องที่รู้จักโยรีก็มาเล่าให้พี่ชายฟังแซพันซูบ่นว่าจังกึมพูดแบบนี้คิดจะเปิดศึกหรือตอนนี้ก็ไม่เข้าใจในพระประสงค์ของพระราชาแล้วโยนเซงก็ได้เลื่อนเป็นพระสนมถึงกำจัดจังกึมก็ไม่ช่วยอะไรแซซังกุงเองก็เกรงว่าการเล่นงานจังกึมอาจทำให้พวกตนนั้นเดือดร้อนมากขึ้น แซพันซูบอกว่าการเคลื่อนไหวของบินจุงโฮหมู่นี้ก็น่าสงสัยนับวันก็ยิ่งมีกำลังทหารมากยิ่งขึ้นทั้งที่ปกติตําแหน่งรองเสนาธิการไม่ต้องมีลูกน้องมากดูดูแล้วเหมือนจะท้าทายอํานาจเสนาบดีฝ่ายขวาแล้วก็พวกตนอีกทั้งเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็คอยหนุนหลังเขาอยู่จึงทําอะไรไม่ได้ แล้วก็บ่นว่าเมื่อก่อนน่าจะกําจัดเสียทั้งสองคนแซซังกุงนั้นเหลือบมองหน้ากึมยองเมื่อกลับมาห้องพักแซซังกุงบอกกึมยองว่าตอนเนี้นางไม่อยากตําหนิกึมยองเป็นพอเมื่อก่อนนางไม่ได้ห้ามเอาไว้แล้วก็ว่าตอนนั้นน่าจะขังกึมยองเอาไว้แล้วตนสองพี่น้องสะสางเองแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีทางแก้แม้จังกึมจะไม่ได้เป็นนางใน แต่หมอหญิงที่สนิทกับคุนนางจนเลยเถิดอาจถูกปดได้ทั้งสองคนคนที่ถูกปลดจากเรื่องชู้สาวถือว่ามีประวัติดางพร้อยจะไม่ได้กลับเข้าเมาในวังอีกแล้วก็ถามว่ากึมยองคิดจะทำอย่างไรในเมื่อหัวใจของบินจุงโฮก็กลุ่มเอาไว้ไม่อยู่จะแย่งมาก็ไม่ได้แล้วอย่างคิดถึงเขาอีกหรือเมื่อก่อนนั้นกึมยองให้ปล่อยบินจุงโฮตอนนี้จะให้เป็นคนตัดสินใจเอง แล้วก็ว่าต่อไปเมื่อนางไม่อยู่สกุลแสก็ต้องพึ่งกิมยองแล้วจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปที่ตำหนักกลางจังกึมก็มานวดไหลให้พระมเ ah หสีทรงตรัสว่าตอนนวดก็รู้สึกดีขึ้นสักพักก็จะปวดขึ้นอีกสาวน้อยก็บอกว่าเป็นเพราะวิกผมที่หนักและทรงต้องดูแลฝ่ายในทำให้ประสาทนั้นตึงเครียดพระมเ ah หสีทรงแยงว่าพระพันปีก็ไม่ได้ต่างกับพระองค์ แต่ทำไมพระองค์นั้นจึงเป็นมากกว่าละ่ะสาวน้อยเห็นศพโอกาสจึงว่าตนนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้พอทรงปวดหลังไหลแล้วก็กล้ามเนื้อต้นคอก็แข็งทำให้กระดูกสันหลังแข็งตามตนเกรงจะมีโรคอื่นแทรกซ้อนขณะนั้นสังกุงคนสนิทถูกตามตัวออกจากห้องไปจังกึมเห็นปอดคนจึงเอ่ยขอทรงอนุญ,ญาตให้ดูประวัติการรักษาส่วนพระองค์ที่ห้องทะเบียน ต่อมาหมอใหญ่ลีดุจังกึมในที่ประชุมหมอหลวงว่าไม่แจ้งหมอซองที่เป็นผู้บัญชาการหมอหลวงหญิงก็ดุขึ้นว่าบังอาจไปทูลขอพระมเหสีโดยพลาการถึงจะเป็นคนโปรดแต่ก็เป็นเพียงหมอหญิงเท่านั้นและต้องยามคับขันเท่านั้นถึงจะได้รับอนุญาตไปที่ห้องทะเบียนได้ หมอซิมก็บอกว่าเข้าใจว่าจังกึมนั้นรีบร้อนอยากรู้ประวัติการรักษาส่วนพระองค์แต่หมอที่รักษาโดยตรงยังไม่มีสิทธิ์เข้าห้องทะเบียนตามใจชอบเลยแล้วก็ดุว่าจังกึมกล้ามองข้ามกฎของพวกตนให้ไปทูลขออภัยโทษจากพระมเหสีจะถือว่าแล้วกันไปจังกึมตอบว่าตนทำอย่างนั้นไม่ได้หมอลีดุว่าโอหัง สาวน้อยก็ละล่ำละลักว่าขออภัยต่อหมอซองเป็นอย่างมากและขอได้โปรดอนุรลมสักครั้งออกมาจากห้องประชุมซิมปีมาถามเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าพวกผู้ใหญ่เขาไว้ใจจังกึมมากขึ้นจากเรื่องพัสนมลีแต่ทำแบบนี้พวกเขาก็เข้าใจผิด หมอหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาก็พูดต่อว่าเห็นพระมเหสีทรงให้ท้ายจังกึมจึงเริ่มกำแหงไม่ให้เกียรติพวกตนที่เป็นหมอหญิงและเห็นหมอหลวงไม่อยู่ในสายตาด้วยจังกึมเอ่ยขอโทษว่าตนก็ไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นต่อมาจังกึมมาที่ห้องทะเบียนทหารที่เฝ้าประตูไม่ยอมให้เขา้าแต่หัวหน้ามหาเล็กที่อยู่ในห้องก็ว่าได้รับคำสั่งจากตำหนักกลางแล้วให้เข้าไปได้ เมื่อสาวน้อยเข้าไปก็ได้รับคำอธิบายว่าห้ามอยู่เกินหนึ่งชั่วยามห้ามเอาบันทึกออกไปห้ามคัดลอกด้วยจังกึมทำทีเดินดูบันทึกทางฝั่งที่เป็นของพระมเหสีแล้วก็แอบข้ามไปฝั่งพระราชาแอบหยิบบันทึกไปเล่มหนึ่งเมื่อจะออกจากห้องหัวหน้ามหาดเล็กสั่งให้กางแขนแล้วจับดูตามลำตัวก่อนให้ออกไป สาวน้อยมาที่ห้องยาจะเอาบันทึกออกมาดูแต่โยรีเข้ามาโวยว่ามาแอบดูความเป็นอยู่ของตนหรือไงจังกึมก็จึงออกไปแล้วก็วิ่งไปหาจังด็อกเอาบันทึกออกมาให้ดูจังด็อกสั่งให้รีบช่วยกันคัดลอกแล้วนำกลับไปพรุ่งนี้เช้าสาวน้อยบอกว่าพรุ่งนี้ตนจะเอามาอีกเล่มหนึ่งจังด็อกก็ดุว่าบ้าบ ah, ้าบินสิ้นดี เมื่อเห็นไม่มีใครตามมาก็ช่วยกันคัดลอกจังด็อกบอกว่าโรคนี้ดูเหมือนเป็นหวัดแต่แปลกที่กํำเริบเป็นเวลาแล้วก็บ่นว่าพวกตนจะตรวจชีพจรพระราชาก็ไม่ได้จังกึมเสนอให้จังด็อกช่วยหาคนไข้ที่มีอาการแบบนี้มารุ่งเช้าจังกึมมาที่ห้องทะเบียนเอาเล่มเก่ามาคืนที่แล้วก็หยิบเล่มใหม่ไปช่วยกันคัดลอกต่อ ทางด้านของกึมยองมาพบกับบินจุงโฮบอกขอเวลาคุยด้วยเมื่อชายหนุ่มไปที่นัดพบเห็นมีอาหารวางอยู่ก็ถามว่าเพราะอะไรสาวน้อยขอให้นั่งก่อนแล้วเชิญให้กินอาหารแล้วก็ว่าตนเคยหวังจะทําอาหารให้คนนอกเหนือจากพระราชากินสักมือ้อความปรารถนาบางอย่างของมนุษย์มันยากจะบ่งบอกความหมายได้ ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะนางนั้นเป็นนางในแล้วแต่ก็ยังอยากทำอยู่ขอเพียงแค่ให้ชายหนุ่มจำไว้ว่ามีผู้หญิงแบบนี้อยู่ก็พอแล้วและจำไว้ว่านางมีนางในที่น่าสงสารอยู่ตรงนี้อีกคนที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆแค่นี้ก็พอแล้วเพราะตนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หัวใจเปี่ยวเหงานักเดิมตั้งใจจะมอบหัวใจให้ถือเสียว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ขอพูดเพียงเท่านี้เพราะมันอยู่ในใจตนมาหลายปีแล้วแล้วก็บอกว่าชายหนุ่มไม่เคยมีใจให้ตนซึ่งรอจนสิ้นหวังจึงอยากยุติเรื่องเสียทีอยากสะสางสิ่งที่รบกวนจิตใจให้ชัดเจนตนรู้สึกคาใจอยู่ลึกๆว่าตั้งแต่เล็กยังไม่เคยทำอาหารให้ชายหนุ่มกินเลยพูดแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มชายหนุ่มฟังแล้วอึง้งเข้าใจความรู้สึกของหญิงสาวตรงหน้า จึงมองหน้าน้ำตาคอกึมยองนั้นเดินออกจากห้องไปด้วยน้ำตาหนองหน้าชายหนุ่มออกจากห้องเดินไปแล้วนึกอะไรได้ก็วิ่งกลับมาเรียกหากึมยองแต่สาวน้อยนั้นแอบซ่อนตัวอยู่จึงไม่ได้พบกึมยองกลับมาพบกับแซซังกุงแล้วบอกว่าแต่นี้ไปตนจะทำตามคำสั่งทุกอย่างตนจะยุติเรื่องนี้ด้วยตนเองขังนึกคูนั้นมาส่งเล่าที่บ้านของแซพันซู ยุงมักเกตซึ่งเป็นอาของยองโนที่เป็นนายกองตำหนักใหญ่ลูกน้องแสพันสูหลอกเชิญไปกินอาหารแล้วก็อ้างว่าตนนั้นเป็นพ่อสื่อให้ลูกน้องกับจังกึมทังนึกคูกำลังจะบอกว่าจังกึมมีคนที่ชอบพออยู่พอดีภรรยาเข้ามาโวยวายลากตัวคังนึกคูออกไป แล้วก็ดุว่าสามีตนนั้นพูดมากปากเสียไม่รู้เรื่องไหนควรพูดไม่ควรพูดแล้วก็บอกว่าที่ห้องข้างๆที่คังนึกคู่ไปกินอาหารนั้นมีแซ่พันสู่ใต้เท้าหูใต้เท้าปักคุยกันอยู่บินจุงโฮที่ฟังอยู่หน้าเครียด แต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรด้านแสพันซูบอกใต้เท้าวูว่าได้ส่งคนไปสืบที่หมู่บ้านที่เกิดโรคระบาดเพื่อหาคนเป็นพยานว่าบินจุงโฮย้อนกลับไปเพราะจังกลุ่มทางด้านจังกลุมเมื่อนำประวัติการรักษาส่วนพระองค์เล่มที่สามมาขัดลอกจังด็อกบอกว่าหาคนไข้ที่มีอาการเหมือนพระราชาได้ถึงสามสี่รายคิดว่าคงไม่ใช่วัดธรรมดาแต่ยังระบุแน่ชัดไม่ได้ จังกึมก็ว่าการสืบหาต้นตอคงไม่ง่ายนักเพราะไม่งั้นคงตบตามหมอหลวงไม่ได้ต่อมาจังกึมได้รู้ว่าคังนึกคูถูกหลอกไปถามและบินจุงโฮมีท่าทีวิตกภรรยาคังนึกคูบอกจังกึมว่าให้เลี่ยงเสียเพราะเรื่องแบบนี้ปากคนยาวกว่าปากกาไม่เพียงกระทบจังกึมอนาคตของบินจุงโฮก็มีผลด้วย อาจถูกปลดทั้งคู่ได้แล้วก็ว่าต่อให้ตกลงปลงใจกันจังกึมก็เป็นได้เพียงอนุเท่านั้นชนชั้นขุนนางเขามีกฎเข้มงวดของเขาอยู่ขอให้ตัดใจเสียไว้ค่อยหาผู้ชายระดับเดียวกันใช้ชีวิตอย่างสมถะจะเป็นผลดีมากกว่าแล้วมองหน้าจังกึมพร้อมถอนหายใจ หมอหลวงหญิงรายงานหมอใหญ่ลีว่าพระราชานั้นทรงปวดเมื่อยทั้งตัวอึนบีซิมปีช่วยทุบหลังให้แล้วเห็นว่าประชวนด้วยโรคหวัดอีกอึงบีรายงานว่าทรงปวดเมื่อยและเสวยได้ไม่มากนักแต่ไม่ได้ตรวจชีพจรจึงไม่กล้าสรุปซิมปีนั้นเสริมว่าทรงมีไข้ด้วยหมอหลีก็บอกว่าจะไปดูเองเมื่อหมอหลีตรวจชีพจรพระราชา ดูช่องปากแล้วก็ว่ามีแผลร้อนในพระราชาทรงตรัสว่ากินข้าวแล้วเจ็บเบื่ออาหารคอแหง้งหมอหลีก็ว่าทรงเป็นหวัดจะให้ห้องเครื่องเตรียมพักยาหารที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานจากนั้นหมอหลีมาห้องทะเบียนจะดูประวัติการรักษาส่วนพระองค์ขณะนั้นหัวหน้ามหาเล็กมาบอกว่ามีหมอหญิงแจ้งว่าท่านเสนาน,นั้นต้องการพบหมอลีจึงกลับออกไป แต่ไม่ทันสังเกตว่าบันทึกนั้นหายไปเล่มหนึ่งต่อมาหมอลีถูกคุมตัวส่วนจังกึมนั้นมาห้องทะเบียนไม่เห็นหัวหน้ามหาดเล็กที่เคยนั่งอยู่ก็รีบเอาบันทึกเก็บที่มีทหารมาเรียกให้ออกไปแล้วก็ถูกคุมตัวไปหน่วยอารัก์ที่ขึ้นกับกรมวังหัวหน้ามหาดเล็กมาซักถามว่าทำไมถึงเอาประวัติการรักษาส่วนพระองค์ออกไปข้างนอกสาวน้อยบอกว่าตนไม่รู้เรื่อง หัวหน้ามหัดเล็กก็ว่าเมื่อหมอรลีออกจากห้องแล้วพบว่าบันทึกหายไปหนึ่งเล่มแต่หมอรลีบอกว่าไม่ได้เอาไปมีเพียงจังกึมคนเดียวที่เข้าออกสาวน้อยบอกว่าไม่ได้เอาไปก็ถูกสักว่ามีจุดประสงค์อะไรทางด้านหมอหลีมาบอกแซสซังกุงว่าพระอาการของพระราชาเหมือนเป็นโรคหวัดและมีอาการเหมือนสมัยก่อนไม่มีผิดตนเป็นห่วงอยู่ หัวหน้ามหาดเล็กมาขอคุยกับหมอหลีแจ้งว่ากำลังไตส่สวนหมอหญิงจังกึมอยู่แต่ไม่บอกว่าไตาส่สวนเรื่องอะไรให้หมอลีบอกคนสำนักหมอหลวงว่าส่งจังกึมไปทำงานข้างนอก เมื่อแสซังกรุงรู้เรื่องจากหมอรีก็ว่ากรมวังไต่สวนเงียบๆแสดงว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชาแล้วพากันตกใจเกรงว่าจะลามถึงเรื่องในอดีตแสซังกรุงสั่งให้ยองโนและยุนมักเกช่วยสืบว่าจังกึมทำอะไรจึงถูกขังในกลมมหาเล็กที่ห้องไต่สวนของกรมวังผู้ทำการไต่สวนก็บอกว่าตอนนี้ประวัติการรักษาส่วนพระองค์อยู่ที่เดิมแล้ว แต่จะไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อให้ทหารพาออกจากวังเงียบๆจัดการให้เรียบร้อยตอนนี้รอเชิญใต้เท้าเครื่องต้นมาเมื่อใต้เท้าเครื่องต้นมาถึงเห็นเป็นจังกึมก็ตกใจเมื่อคุยกันตามลำพังก็ต่อว่าที่จังกึมไม่เชื่อฟังทั้งที่ห้ามไม่ให้ทำแล้ว สามน้อยก็บอกว่าถึงตายตนก็ขอล้างมนทินให้ฮันซังกุงเพราะคิดว่าเกี่ยวข้องกับการประชวนของพระราชาและมีผลต่อความปลอดภัยขององค์พระราชาด้วยแล้วอ้อนวอนว่าขอโปรดยกโทษให้ต่อไปจะไม่ทำอีกตายถาวฟังเหตุผลแล้วก็อึ้งไปหมอหลี่และโยรีมาพบกับแซซังกุงบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องครั้งนั้นไหม โยรีเสริมว่าเกี่ยวกับจังกึมแน่นอนหมอหลี่เล่าว่าเมื่อพระราชาทรงประชวรตนจึงไปดูประวัติการรักษาส่วนพระองค์ที่ห้องทะเบียนออกมาก็ถูกคุมตัวตรวจค้นอย่างละเอียดแสดงว่าประวัติการรักษาส่วนพระองค์หายไปโยรีเสริมว่าหมู่เนี้ยตนเห็นจังกึมทำลับๆล,ล,ล่อๆซ่อนหนังสือในถุงเท้า แสสังกุงก็ว่าจังกึมคงเอาประวัติการรักษาส่วนพระองค์ออกไปข้างนอกเพื่อเปิดโปงเรื่องในอดีตจังกึมเป็นฝ่ายรุกพวกตนบ้างแล้วหมอลีตกใจแสสังกุงมาบอกก no ิมยองยองโนและยุนมักเกว่าให้ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นปกติการทํำงานของกรมวังจะเป็นความลับเสมอและไม่ปล่อยไว้นานที่ผ่านมามักมีคนตายอย่างเงียบ ไม่รู้ใครทำสาวก็ไม่ถึงให้รอดูไปก่อนถ้าจังกึมถูกปล่อยตัวค่อยว่ากันใหม่แล้วสั่งให้ยองโนและยุนมักเกคอยจับตาดูหากจังกึมนั้นถูกปล่อยตัวให้รีบบอกหลังจากไต้เท้าเครื่องต้นคุยกับจังกึมแล้วออกไปคุยกับคนกรมวังเมื่อกลับเข้ามาในห้องผู้ไต่สวนถามว่าจังกึมทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการและอยากรู้อยากเห็นจริงไหม ไต้เท้าเครื่องต้นพยักหน้าให้จังกึมสาวน้อยจึงรับว่าจริงผู้ไต่สวนก็ว่าจะเชื่อคำพูดของใต้เท้าเครื่องต้นจะให้อภัยสักครั้งหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกค่าตอบแทนก็คือชีวิตของจังกึมสาวน้อยจึงถูกปล่อยตัวเดินกลับมากับไต้เท้าเครื่องตน้นแสซสังกุงมาดักถามใต้เท้าเครื่องต้นว่า จะเป็นอริกับพระราชาหรือจบแล้วนะคะตอนที่42ค่ะก็กำลังเข้มข้นมากๆเลยนะคะโอ้ยกลุ่มตัวโกงมันยังเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่43ของแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ